วัสดีค่ะทุกคนอันนี้นะคะช่องปังไปคนเดียวปังกำลังนั่งรถไฟไปกาญจนบุรีเรานั่งรถไฟจากสถานีธนบุรีถึงสถานีน้ำตกเราคิดว่าอย่างนั้นในราคา39บาทแต่ตอนนี้เราขอตัดสินใจลงที่ถ้ำกระแสเพราะว่ารถไฟกาญจนบุรีรอหลีกทำให้ปังเสียเวลา1ชั่วโมงนะคะจริงๆแล้วการที่จะไปเที่ยวถ้ำกระแสเราสามารถลงที่สถานีลุ่มสุ่มได้นะแล้วก็ค่อยๆเดินริมหน้าผาบนทางรถไฟสายมรณะประมาณ450เมตรแล้วก็ดูวิวดูบรรยากาศทางโค้งสวยๆแบบนี้นะคะแต่เพราะว่าปางเป็นคนที่กลัวความสูงเนอะก็อาจจะไม่ได้ลงตรงนี้แล้วก็ไปลงที่ถ้ำกระแสกันการเดินทางการนั่งรถไฟไปกาญจนบุรีครั้งนี้ของปางจะเป็นยังไงนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจปางต่อกันเลยนะคะปะเอาล่ะทุกคนเราก็จะลงสถานีนี้ก่อนแล้วก็เดินเที่ยวก่อนแล้วก็รอรถไฟขบวนนี้กลับมากันนะคะเท่านั้นแหละที่เราจะบอกรีบไปถ่ายรถข้างหลังดีกว่าลงสถานีนี้ตอนนี้รถไฟก็ไปที่สถานีสุดท้ายก็คือสถานีน้ำตกแล้วปางก็อยู่ตรงนี้ค่ะทำกระแสใจมันก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมนิดนึงลุ้นนะคะว่ารถไฟจะกลับมาภายใน1ชั่วโมงครึ่งหรือเปล่าเราก็ต้องจัดสรรเวลาทั้งกินทั้งเที่ยวให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาลุ้นกันว่ารถไฟจะมาตรงเวลาแล้วก็ทำให้เรากลับกาญจนบุรีทันมืดหรือเปล่านะคะจะพาหาข้าวกินที่ตลาดทำกระแสสำหรับใครที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะคะจากเสาหลักเมืองกาญจนบุรีถึงถ้ำกระแสระยะทางราวๆ50กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 40-60 นาทีเป็นเส้นทางผ่านไปอุทยานแห่งชาติไซโยกและอุทยานแห่งชาติเอราวัณสามารถแวะเที่ยวตรงนี้นะคะพักผ่อนได้ใช้เวลาประมาณ 30-1 ชั่วโมงลานจอดรถกว้างขวางมีร้านเสื้อผ้าร้านอาหารและจุดถ่ายรูปสำหรับรถไฟสายมรณะณจุดริมผาเห็นวิวแม่น้ำแควน้อยและตอนนี้ปางก็เริ่มจะหิวน้ำแล้วก็หิวข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแวะพักกันก่อนที่เราจะไปเที่ยวถ้ำกระแสกันนะคะหิวแบบจะกินหมูกระทะแบบบุฟเฟ่ได้พริกใส่แก้วน้ำแข็งเลยไม่ต้องรีบแบบกินก่อนที่เราจะไปเที่ยวถ้ำกันดีกว่าน้ำแล้งน้ำแห้งเลยเป็นปก
ก่อนอยู่ตรงทางโค้งตรงนู้นสำหรับการท่องเที่ยวแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่จะมีบริการรีสอร์ทและแพสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจแบบสงบรับลมเย็นฟังเสียงน้ำและกิจกรรมยอดฮิตก็คือการลอยคอในลำน้ำสวมเสื้อชูชีพแต่ทั้งนี้กิจกรรมลอยคอแล้วก็การลงเล่นแพเนี่ยอาจจะต้องมีการสอบถามข้อมูลกับที่พักก่อนนะคะว่ามีบริการไหมหรือว่าลำน้ำแห้งหรือเปล่านะเมื่อถ่ายรูปแล้วนะคะก็หมายถึงว่าตอนนี้เราพร้อมมากๆเลยที่จะเข้าถ้ำกระแสทุกคนพร้อมกันไหมคะเดี๋ยวเราไปเปิดประสบการณ์เข้าถ้ำกระแสกันครั้งแรกกันดีกว่านะคะปะไปกันเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบทางเข้าหนึ่งชีวิตเฉลยศึกต่อหนึ่งไม้หมอรถไฟตายแล้วหมายถึงว่าผีใช่ไหมงั้นเราวาดภาพดีกว่าหลังจากที่ปังได้อ่านประวัติศาสตร์ตรงหน้าถ้ำเรียบร้อยแล้วนะคะปังก็ได้สบตากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน้องคนนี้ก็เป็นมัคคุเทศก์ประจำถ้ำกระแสก็อยากจะมาให้ข้อมูลแล้วก็แชร์ตำนานของน้องเต่าถ้ำกระแสให้เราฟังเราไปฟังกันเลยนะคะเข้ามาก่อนใช่ไหมคะที่เนี่ยมันชื้นมากแล้วที่เนี่ยต่ำมาเช่าอยู่อาศัยค่ะต่ำตัวเนี้ยอยู่ที่นี่จะกลายเป็นหินค่ะคือตรงนั้นค่ะหินนะมันกลายเป็นหินแล้วที่นี่คนเก็บย่ำเยอะค่ะเขาเลยเอาปูนมาทับพอปูนมาทับเสร็จค่ะเนี่ยแล้วเขาก็ทาสีทองค่ะพี่ลองไปดูสิพี่จะรู้ว่าต่ำจริงหรือต่ำปลอมเดี๋ยวจะให้ดูส่วนไหนของเขาต่ำใหญ่ตัวทางนี้เดี๋ยวพี่เคยดูนะอันนี้คือไม่ได้เฉียดใช่ไหมคะอย่างเงี้ยแต่ของเนี้ยของมันโปร่งใช่มันไม่ใช่ปูนใช่ไหมปูนอยู่ฝั่งนี้แต่ว่าตรงนี้เขาจะปล่อยทิ้งไว้อ๋อแล้วพี่มาดูตรงนี้ค่ะอามูสอดเข้าไปแล้วพี่ลองอามูสอดมันเป็นเต่าจริงอ้าวมันเป็นเต่าจริงจริงเหรออันนี้ไม่ใช่ปูนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะข้างนั้นจะเป็นแสดงว่าตัวใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ค่ะแล้วน้องคือหนีขึ้นมาจากน้ำเมื่อก่อนน้ำท่วมยันสะพานนี้เลยค่ะแกฉันอยากอายุยืนยืนและแข็งแรงอะแกเอาคนก็เอาแป้งมาโรยค่ะห้าหวยนี่เหรอแล้วน้องอยู่ที่นี่เหรอบางทีก็มานั่งเล่นค่ะดีอ่ะเก่งจังแล้วเราก็จะตัดเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องเล่าจากน้องเฟอร์รี่ค่ะเฟอร์รี่ชอบออกกล้องนะคะอ๋อเหรอใช่ออกแต่หน้าตาน่ารักป.6แล้วค่ะอายุ12หลังจากที่ฟังเรื่องน้องเต่าทำกระแสไปแล้วนะน้องเฟอร์รี่ก็ยังแนะนำการทำบุญไหว้พานแล้วก็อาสาถือกล้องจัดมุมกล้องให้ปังด้วยโอ้โหเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยนะคะน้องไม่ได้ทำอาชีพนะคะน้องก็คือเป็นจิตอาสาจริงๆไปไหนมีแต่คนคอยดูแลปังเนาะดูตอนนี้สิมีเด็กอายุ12ขวบมาดูแลปังซาบซึ้งใจแล้วก็ขอบคุณน้องเฟอร์รี่มากๆเลยนะคะก็ว่าเออเดี๋ยวพี่จัดการเองพี่ต้องจัดการปักได้เลยค่ะแล้วก็ที่ต้องค้างไว้ก่อนแล้วก็ค่อยค่อยปล่อยไหนแล้วพี่ก็เข้าไปไว้ด้านไหนได้เลยและนี่ก็คือจังหวะซาบซึ้งใจของน้องอีกครั้งหนึ่งนะคะคือพอมีคนเข้ามาไหว้ปุ๊บน้องจับมุมกล้องให้คนน่ารักเลยอ่ะพอมาเห็นเบื้องหลังแบบนี้พี่ปางก็ไม่กล้าตัดเลยนะคะขอบคุณอ่ะรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครได้ไปเที่ยวถ้ำกระแสเจอน้องเฟอร์รี่นะคะก็ฝากทักทายแล้วบอกว่าพี่ปางอ่ะคิดถึงนะคะขอบคุณนะคะเอาล่ะเมื่อกี้เราได้ทำการไหว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะต้องตีหรือเปล่าไปไหนเราต้องตีก็เลยปังได้มันดังแป้งอ่ะแป้งเสียงเหมือนแบบเงินเลยอุ๊ยทำไมเสียงพี่เขาทุ้มอย่างนั้นอ่ะเอาไปใช้อุปกรณ์พิเศษ
แล้วคุณแม่คุณแม่เดินไปกับหนูสิคุณแม่มาเร็วเร็วให้เด็กๆเขาเดินไปก่อนเร็วไปกับหนูมาแหมทำเนียนกลัวมามาคุณแม่มามันมืดไม่ต้องกลัวเป็นอย่างเปิดไฟไว้มืดหนูก็กลัวไหมคุณแม่ทิ้งหนูอะคุณแม่คุณแม่ลองหัวนะคุณแม่นะมาหนึ่งเดินไปถึงตรงนู้นนะแม่เออไหนๆก็มาถึงเนาะไปไหมคะไปแล้วงั้นรอหนูแป๊บนึงยืนอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหนูแวบเข้าไปหน่อยนะเอาละค่ะเอามีหลวงพ่อนาคปกอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งองค์นะคะอ๋อด้านในนี่ก็จะมีโพรงเล็กๆลงไปเรื่อยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะกลับแล้วเพราะว่าคุณแม่รอเราอยู่นะคะเดี๋ยวพาคุณแม่กลับออกไปพร้อมกันมาพาคุณแม่ลูกหลานทั้งนั้นแหละมันบลอจะโคนเลยไม่เขาเห็นคุณแม่เก่งไงเดี๋ยวหนูเดินนำดีกว่าคุณแม่ลองหัวคุณแม่มองมาอุ้ยมาคุณแม่มาได้อยู่ได้อยู่ถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วยังแข็งแรงอยู่คุณแม่มองเห็นป่าวบลอนะวัยรุ่นเหรอเนาะคุณแม่เดินก่อนพอมองเห็นในคล่องเลยนะไปฮะก็ประมาณนี้อุ้ยจำน้องไม่ได้ท่านไหนไม่ค่อยมีออกซิเจนค่ะเออน่าเหมือนแบบมันมีกลิ่นค้างคาวด้วยแหละใช่กลิ่นมูนอะส่วนมากก็จะกินมันจะแรงเพราะชีสข้างคาวที่จริงก็ยังมีออกซิเจนอยู่นะคะแต่ว่าพอกินข้างคาวเลยมันจะพบนี่ก็ไม่ได้ใช่ใช่มันอับอับหน่อยคนมาเขาเข้าไปจนเป็นลมค่ะสุดหรอขอบคุณนะคะเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะน่ารักมากเลยเดินแบบเร็วสุดๆเลยถ้าที่ต่อพูดก็คือเดินเร็วแบบโมโนเรลและถือว่าถ้ำกระแสเนี่ยก็เป็นสถานเที่ยวที่แรกของทริปนั่งรถไฟมากาญจนบุรีเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะเข้าตัวเมืองหาที่เที่ยวสัก 2-3-4 ที่กันก็เดี๋ยวเราอ่ะจะทำการแกล้งคนดูนะคะระวังตกใจนะฉันเป็นคนปกติได้ยินเสียงรถไฟไหมฮะชีวิตอะไรจะพอดีขนาดแผ่นหน้ากลัวกว่าเดิมได้ดิไปฮะเราไปกันต่อเราจะไปที่สถานีกาญจนบุรีเฮ้ๆคืนนี้เราไม่ได้กลับบ้านนะเราจองห้องนอนแบบโฮสเทลเอาไว้นะคะเปิดประสบการณ์พิเศษสองห้องเป็นเศษนะ
หลังจากนั้นอ่ะปังก็ตัดสินใจออกมาหน้าสถานีแล้วก็เหมารถเพื่อที่จะไปที่พักก่อนนะคะเราจะได้ดูกันว่าที่พักอ่ะเราจะเวิร์กไหมถ้าไม่เวิร์กอ่ะเราจะได้มูฟไปที่อื่นนะแพงไหมแพงปะเหมา60บาทจริงๆอ่ะมันก็เดินได้แหละแต่ขี้เกียจเดินแล้วเพราะว่าตอนนี้มันบ่าย3โมงแล้วเราอ่ะรู้สึกว่ามันร้อน I'm so hot เราก็เลยให้พี่เขาไปส่งดีกว่าง่ายดีเป็นคนหมองหมองไม่ไกลมากโอเคถึงละ ใช้เวลาประมาณ7นาทีโอเคฮะเรียบร้อยก็60บาทเช็คอินก่อนสำหรับคืนนี้ปางก็พักที่ West Story Design Hotel แบบแชร์ห้องนอน6เตียงนะคะราคาคืนละ450บาทซึ่งที่นี่มีความปลอดภัยทั้งล็อกเกอร์กล่องวงจรปิดคีย์การ์ดลิฟต์มีบริการรับดูแลลูกค้าเนี่ยตรงทางขึ้นเข้าที่พักตลอด24ชั่วโมงมีคาเฟ่ห้องอาหารจักรยานเช่าตู้ซักผ้าหยอดเหรียญผ้าขนหนูเครื่องนอนแล้วก็ยังมีบริการห้องพักแบบส่วนตัวด้วยนะคะแบบเตียงเดี่ยวเตียงใหญ่เตียงคู่หรือว่าจะนอนแบบ4คนในห้องก็ได้ถ้าใครสนใจเข้าพักก็สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของ West Study Design Hostel ได้เลยนะคะก็ลุ้นแทบแย่เลยนะคะทุกคนว่าจะมีใครอยู่ในห้องไหมมีแต่กระเป๋าเต็มไปหมดเลยแต่ก็ยังไม่เจอใครนะคะก็เลยยังไม่ได้ say hi ทักทายกันเนาะตอนนี้ก็ขอปีนขึ้นไปดูที่นอนก่อนนะคะโถเอ้ยประมาณนี้ห้องนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ที่นอนปังเองมี6คนอยู่ในห้องนี้แต่ตอนนี้เขาไม่อยู่กันว่านี่ถ้าเกิดเป็นคนสูงๆนี่คือบาดเจ็บเดี๋ยวกะว่าจะนั่งพักแป๊บหลังจากที่เรานอนกิ้งไปกิ้งมาประมาณ1ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็4โมงเย็นแล้วก็ไอเดียปิ๊งเลยค่ะสำหรับแผนการท่องเที่ยวในกาญจนบุรีของปางในคลิปนี้ปางอ่ะไม่ได้นอนเต็นท์ไม่ได้เล่นน้ำไม่ได้เดินป่าประภาเนี่ยขอเที่ยวในตัวเมืองก่อนแล้วกันนะแล้วก็สถานที่ต่อไปเป็นสถานที่ใกล้ๆมากเลยค่ะเป็นสตรีทอาร์ตที่ซอยวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีปางก็เลยแบบเฮ้ยมีไอเดียอยากทำคลิปเป็นแนวย้อนยุคสั้นๆนะคะเผื่อทุกคนจะชอบป่ะเดี๋ยวรอลองไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่วันนี้เราได้เที่ยวถ้ำกระแสถ่ายรูปสตรีทอาร์ตแล้วตอนนี้ปางก็ได้ปั่นจักรยานเพื่อไปที่ถนนคนเดินสองแควตรงวัดเหนือที่พี่รปภ.แล้วก็พี่พนักงานบอกว่าที่เนี่ยดีนักแลมีเฉพาะแค่วันเสาร์เท่านั้นห่างจากที่พักเพียงแค่850เมตรเองนะคะไฟเขียวนะทุกคนอันนี้20บาทดูดี
อนนี้ลำบากกันนะปังอิ่มแน่นมากเลยรู้สึกว่าคือพลังงานตอนนี้ปังกลับมาหมดโอ้โหโอ้โหน้องพวกนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยโอเควันนี้อิ่มถึงนี่นี่วันนี้คือคืนวันเสาร์นะคะและนี่ก็คืออันนี้จะเป็นลานปูนที่ติดอยู่กับลานสเก็ตบอร์ดนู่นอนุสาวรีย์น้ำปลาแล้วก็จะเป็นถนนคนเดินยาวกว่าแบบเราว่าถึงกิโลไหมเนี่ยประมาณกิโลได้ไหมอ่ะ800เมตรหรอ500เมตรหรอทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติขอตัวบ๊ายบายก่อนแล้วเตรียมนอนแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็พบกันคลิปหน้าว่าปานจะไปไหนนะคะนั่นแหละประมาณนั้นเลยสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่2ของการมาอยู่กาญจนบุรีเมื่อคืนนะปังหลับสบายมากๆถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะตื่นตอน 7:00 นแล้วก็มาอาบน้ำแล้วก็ 8:30 นปังก็ลงมาเช็คเอาท์แล้วก็ตั้งใจจะทานอาหารเช้าที่นี่เลยเนาะเพื่อนๆที่ว่าเข้าพักในห้องเดียวกันเนี่ยต่างคนต่างมาส่วนใหญ่ก็เป็นนักแบ็คแพคเกอร์แบบคนเดียวแบบปังทั้งนั้นเลยนะตอนนี้ปังก็จะนั่งรอเวลาเพื่อกลับขบวนรถไฟน้ำตกธนบุรีที่สถานีกาญจนบุรีตอนประมาณ 14:45 นค่ะ
และตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีเลยปางก็ตัดสินใจออกมาจากพื้นที่ที่เย็นสบายเพื่อไปยังสถานที่เที่ยวที่4ของทริปนี้ก็คือสุสานดอนดักด้วยการเดินราวๆ700เมตรนะคะอยากไปอ่ะถึงแค่ทองผาภูมินี่นะคะสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักหรือป่าช้าอังกฤษถือว่าเป็นสัญลักษณ์และที่พักสุดท้ายของเฉลยศึกกว่า 6,000 ชีวิตที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จากราชบุรีถึงพม่าซึ่งปัจจุบันเส้นทางนี้ก็ถึงแค่สถานีน้ำตกหรือก็คือเส้นทางรถไฟที่เราได้เดินทางมาเมื่อวานนี้เองนะคะคือเราเกิดมาเพื่อถูกของนะคะเราอะก็อาจจะเคยหรือไม่เคยเป็นก็ได้ในอดีตอดีตแบบอดีตเลยนะอดีตที่เราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้เราจะเป็นหนึ่งคนที่อาจจะเคยอยู่ในนี้ก็ได้หรือว่าหนึ่งคนที่อาจจะเคยมาสร้างสะพานรถไฟมรณะก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นชะตากรรมก็ได้หนูไม่รู้หรอกแต่ตอนนี้หนูมีความสุขนะเราก็ไม่รู้เนาะเมื่อชาติที่แล้วเราอาจจะเป็นนักรบก็ได้ใครจะไปรู้แต่เว้ยและตอนนี้นะคะปางก็เดินถึงสถานีรถไฟกาญจนบุรีแล้วก็ขายตั๋วตอนบ่ายสองสำหรับคลิปนี้นะเราก็ทำมิชชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเที่ยวกันเพลินเที่ยวกันจุกๆไปเลยแล้วก็กำลังจะไปจากกาญจนบุรีกันแล้วนะคะทุกคนและนี่นะคะก็คือสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการมาเที่ยวกาญจนบุรีแบบ2วัน1คืนค่าเดินทางทั้งหมด135บาทค่ากิน599บาทที่พัก350บาทและอื่นๆอีก200บาทรวมทั้งสิ้น 1,284 บาทนะคะอากาศดีทุกวันเลย